ยไทยรายวันคู่ที่4ของรายการครับสวัสดีครับน้องครับคู่นี้ภาคที่2นะครับแนะนำตัวหน่อยสิงห์นครสิงห์มาวินสิงห์นครสิงห์มาวินนะครับมุมแดงครับของเราครับพลเพชรสายมูลสนุกเกอร์ครับพลลุ่มเพชรสายมูลสนุกเกอร์แหมยอดมวยรุ่นเล็กทั้งคู่เลยนะครับจะถามคนนี้ก่อนเป็นไงบ้างวันนี้เนี่ยเจอคู่ปรับเก่าอีกรอบครั้งที่แล้วนี่ทำเขาเจ็บแสบนะเฉือนชนะใช่ไหมครับวันนั้นนี่เบียดมาได้ไฟนี้เป็นไงเตรียมตัวเป็นไงบ้างเป็นตัวดีครับเยี่ยมเลยนะซ้อมอยู่สิงห์มาวินปั้มใครบ้างครับยอดสิงห์แล้วเพชรบ้านไร่ป้อมกับยอดสิงกับเพชรบ้านไร่ก็เลือกตัวใหญ่ๆนะวันนั้นนี่ชกกันเขามีอะไรน่ากลัวบ้างครับซ้ายหน้าก็เตะซ้ายหน้าดีครับจัดการยังไงดีล่ะเดินเร็วๆถ้าเดินช้าอาจจะโดนซ้ายหน้าวันนี้แก้ด้วยการเดินเร็วๆนะครับน้ำหนักวันนี้ตกลงเท่าไหร่ครับ44กิโลเกินอยู่เท่าไหร่เนี่ยเราอะพอดีครับมาพอดีเลยนะครับสบายๆวันนี้นะครับหน้าตาวันนี้นะครับสิงห์นครนี่เนื้อตัวนะครับวันนี้มาเป๊ะเลยนะครับชนะมาหนึ่งเอาไปถามฝั่งนู้นบ้างครับสวัสดีครับพ่อรูปหล่อวันนี้ได้ลดไหมเนี่ยลดชิ้นนะครับลดไปจุดหนึ่งครับนะครับวันนั้นคิดว่าเราน่าชนะไหมน่าครับเราอ่ะน่าชนะเหมือนกันแต่กรรมการชูฝั่งเขานะครับวันนี้ขออีกรอบเขามีอะไรน่ากลัวบ้างอาวุธของเขาก็เขาวงในเหนียวเหรอก็นี่น้องทำการบ้านมายังทำแล้วครับเรียบร้อยทำแล้วนะแล้วครูปั้มครูซ้อมของเราอ่ะมีใครบ้างล่ะก็ปั้มกับครูเรียนกีฬายะโสครับซ้อมอยู่ที่ไหนนะยะโสครับอยู่ที่ยะโสครับโรงเรียนกีฬายะโสเหรอครับครูปั้มเยอะไหมเยอะครับเยอะเลยวันนี้แก้ในมาเรียบร้อยนะครับผมนะครับผม44กิโลนี่ไม่ต้องทำเยอะสบายๆอายุเท่าไหร่แล้วเราอ่ะ15ครับ15ปีของเราอายุเท่าไหร่ครับ16แน่ไล่ๆกันเลยปล่อยกิโลพอลุงเพชร47ครับ47ของสิงห์นครปล่อยเท่าไหร่น้อง17ครึ่ง47ครึ่งโอ้ฝั่งนู้นปล่อยมากกว่าครึ่งกิโลเอาฝากพี่น้องทางบ้านหน่อยเราคนจังหวัดอะไรครับยะโสธรครับเอาเด็กยะโสธรว่าวิสารฝากพี่น้องยะโสเลยฝากชาวยะโสช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับภาษาบ้านเราพูดเป็นมั้ยเนี่ยไม่เป็นพูดไม่เป็นอยู่ยะโสแต่พูดภาษากลางเนาะครับของเราครับเด็กที่ไหนครับเนี่ยสงขลาอยู่ใต้นี่พูดใต้เป็นไหมเนี่ยเป็นเอาบอกเลยภาษาใต้เลยบอกพี่น้องสงขลาหน่อยให้พี่น้องเจ้าสงขลาแล้วก็ช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับผมจะตามไปเต็มที่ที่สุดครับเยี่ยหนึ่งเยี่ยเล็กมีอัดฉีดไหมมีครับมีแน่นอนนะครับพี่ก๊อฟอัดฉีดไหมเนี่ยวันนี้อัดฉีดครับโอ้โหวันนี้มีอัดฉีดทั้งคู่เลยภาคที่สองนะครับวันนี้ใครจะเก็บชัยจะไปดูเนื้อตัวชัดๆเลยครับมวยไทยรายวัน